เดยองฮีโร่นำมิลานเชือดซาซูโอโลคาวาเลียสบุกพ่ายซันส์แพ้6เกมติดโอซาลิแวนภาพสถิติทำ775เซนจูรี่เบรกเท่ากับเซนจูรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่14มกราคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีค่ะก็ในช่วงของกลางสัปดาห์นี้ผลการแข่งขันก็มีมาฝากกันเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้เริ่มต้นกันก่อนกับฟุตบอลค่ะคุณผู้ชมคะกับผลการแข่งขันฟุตบอลโคปปาอิตาเลียในรอบ16ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าสูสีและสนุกมากๆสำหรับคู่นี้นะคะ AC มิลานที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับซาซูโอโลค่ะโดยนายเจอเดยองนะคะเป็นฮีโร่พาเอซีมิลานเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหลังเอาชนะซาซูโอโลท้ายเกมโคปาอิตาเลียนเมื่อคืนนี้ครึ่งแรกเอซีมิลานได้ประตูออกนำไปก่อนนาทีที่38จากจังหวะที่อเลซิโอเชซี่นะคะเปิดบอลให้กับจามปาโลปาซินี่ส่งบอลเข้าประตูทางด้านของอเลซิโอเชซี่นะคะนี่เพิ่งย้ายมาแล้วก็ลงประเดิมสนามนัดนี้เป็นนัดแรกค่ะก็แอสซิสต์ประตูนี้ให้เอซิมิลานขึ้นนำไปก่อน 1-0 มาจบครึ่งแรกครึ่งหลังซาโซโอโลนาทีที่63มาตีเสมอจากจังหวะที่คริสเตียนซาปาต้าพยายามบางเบาในกรอบโทษโดนอเลอันโดปาโวเลติเบียดล้มลงไปแต่ผู้ตัดสินกลับเป่าให้ซาโซโอโลได้จุดโทษแบบน่ากังขาดูจากจังหวะนี้นะคะจริงๆล้มไปทั้งคู่นะคะแล้วก็เป็นจาลูก้าซานโซเน่ค่ะที่ยิงจุดโทษเข้าไปซาโซโอโลขึ้นนำเป็น1ประตูเสมอนะคะเป็น1ประตูต่อ1ทางด้านของเจ้าบ้านเองพยายามหลายครั้งนะโซเอซิมิลานแต่ไม่ผ่านเกมรับของซาโซโอโลมาสำเร็จนาทีที่85ค่ะจังหวะอันเดรียโปลีนะคะเข้าไปยิงซ้ำตามน้ำโดนอัลเบโตปอมปินี่ปัดออกมาแต่มาเข้าทางไนเจลเดยองซ้ำดับ2เข้าประตูไปแล้วก็เป็นประตูชัยให้กับเอซิมิลานนำ2ประตูต่อ1แล้วก็จบ90นาทีเอซิมิลานเบียดชนะซาโซโอโลนะคะเข้าไปรอพบกับทีมชนะระหว่างโตริโน่หรือว่าลาซิโอค่ะต้องบอกว่าถอนแค้นได้สำเร็จนะครับเอซิมิลานหลังจากนัดก่อนหน้านี้ครับในกาโชสเรียก็แพ้ซาซูโอโลคาบ้านไปใช่แล้วค่ะประตูต่อ2ก็นัดนี้ลูกทีมของฟิลิเป้อินซากีนะคะก็ขาดทางด้านของเคซเกะฮอนดะนะคะที่มาแข่งขันเอเชียนคัพนั่นเองแล้วก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีคราวนี้นะคะเดี๋ยวมาพรีวิวกันสำหรับฟุตบอลโคปาอิตาเลียกันบ้างครับก็อย่างที่ทราบครับว่าในอิตาลีครับช่วงนี้ครับจะไม่เป็นคิวของกาโชสเรียครับกลางสัปดาห์แบบนี้จะเป็นคิวของโคปาอิตาเลียกับฟุตบอลถ้วยในอิตาลีครับพรีวิวคู่แรกเลยนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ปาร์มากับกาญารีครับกาญารีครับยังคงไร้กองหน้าตัวหลักครับก็จะบุกปาร์มาในโคปาอิตาเลียคืนนี้นะครับซึ่งปาร์มาเนี่ยทีมจากท้ายตารางกาโชสเรียเกมล่าสุดครับพวกเขาก็แพ้เวโรนาไป1ประตูต่อ3ซึ่งนั่นก็ทำให้ทีมของโรเบโตโดนาโดนี่ครับหล่นมาเป็นรองบุ้ยของเซเรียอาสำหรับเกมโคว่าอิตาเลียครับคืนนี้ปาม่ายังคงขาดผู้เล่นหลักหน้าเดิมครับทั้งโจนาธานเบียเบียนี่อิซักเบลฟอร์ดิลนะครับอัฟิเยอะควาอับเดลเกสเซามาซิโมโคด้าและก็คริสโตบาลจอเกรากาญารีครับทีมอันดับ18ของเซเรียอาเกมล่าสุดพวกเขาพลิกฟอร์มครับเอาชนะเชเซน่าไป2ประตูต่อ1นั่นก็ทำให้จานฟังโกโซล่าครับพาทีมเก็บชัยชนะเป็นแล้วนับตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่เกมนั้นนี้ครับของกาญารีวิกเตอร์อิบาโบกับอันเดรียคอสซูครับต่างมีอาการบาดเจ็บแต่ดานิเอลเลคอนตีนะครับกับเดียโกฟารีอัสจะไม่ได้ลงเล่นในลีกเกมล่าสุดนะครับเพราะว่าติดโทษแบนแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นกำลังหลักของทีมในเกมนี้ทั้งคู่ครับพบกันในเซเรียอานัดแรกเสมอกันในบ้าน0ประตูต่อ0เกมนี้ก็จะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามได้ครับวันนี้เที่ยงคืนนะครับทาง True Sport 1681แล้วก็ True Sport HD 2667ครับ It's exactly what Gianfranco Zola wanted. He said we must win today.
มาดูพรีวิวกันสำหรับอีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้ถ้าใครชนะจะไปพบกับเอซีมิลานที่รออยู่แล้วค่ะโตริโน่ก็พร้อมจะส่งกับมาร์ซี่โลเปสสู่หน้าป้ายแดงพบกับลาซิโอในโคปาอิตาเลียรอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ผลงานล่าสุดของโตริโน่นะคะเสมอ2เกมติดทำให้ในขณะนี้พวกเขามาอยู่ที่อันดับ14ในเซเรียอาส่วนความเคลื่อนไหวก่อนพบลาซิโอคืนนี้ล่าสุดพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญามาร์ซี่โลเปสกองหน้ามาจากคิเอโวโลเปสย้ายมายังโตริโน่ทำให้ตอนนี้ยังอยู่ในเขาอยู่ในทีมเซเรียอาเป็นทีมที่5แล้วต่อจากคาตาเนียเอซีมิลานซามโดเรียและคิเอโวแต่อย่างไรก็ตามคณะนี้จามปิเอโรเวนตูราพร้อมส่งกองหน้าอาร์เจนไตน์ที่มีส่วนร่วมกับเกมลาซิโอไม่แพ้มาแล้ว5นัดผลงานล่าสุดในเซเรียอาพวกเขาเสมอโรม่ามา2ประตูต่อ2มีแต้มเป็นอันดับ3โดยเซฟาโนปิโอลีเทรนเนอร์ของอินซีโรมทำการประกาศ23ขุนพลที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นแล้วโดยมีเฟลิเป้แอนเดอร์เซนกองกลางบราซิลเลียนอยู่ในทีมถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะมีข่าวว่าพ่อของเขาถูกจับเพราะพัวพันกับคดีฆาตกรรมในบราซิลนอกจากนี้ก็ยังเรียกหนึ่งคนนะคะกับคริสโตเฟอร์โออิโคโนมิดิสนะคะดาวรุ่งออสเตรียวัย19ปีเข้ามาอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยคู่นี้เจอกันครั้งแรกในฤดูกาลนี้ในเซเรียอานะคะลาซิโอเล่นในบ้านชนะไป2ประตูต่อ1เกมนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้3นาฬิกา True Sport 1681 True Sport HD 2667ค่ะLazio on the break and Stefano Mari as he is now in his ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลของกาโชเซเรียอิตาลีบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนั้นสเตฟานลิสไจเนอร์ครับฟูลแบ็กของทางด้านยูเวนตุสก็ตัดสินใจต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2017สโมสรยูเวนตุสครับก็จัดการต่อสัญญาฉบับใหม่ของสเตฟานลิสไจเนอร์ครับฟูลแบ็กตัวเก่งของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและสัญญาฉบับนี้ก็จะทำให้ทางด้านลิสไทเนอร์ครับจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2017เลยทีเดียวสัญญาฉบับเดิมของฟูลแบ็กทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะหมดลงในฤดูร้อนนั่นก็ทำให้หลายทีมครับต้องการตัวแบ็กวัย30ปีนี้ไปร่วมทีมแต่ว่าตอนนี้ครับทางยูเวนตุสก็ยืนยันแล้วว่าพวกเขานั้นต่อสัญญาฉบับใหม่ครับให้ลิสไทเนอร์ออกไปอีก2ปีโดยมีออปชั่นต่ออีก1ปีได้ด้วยนะครับจากการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรครับก็ระบุว่าลิสไทเนอร์ซึ่งลงเล่นให้กับยูเวนตุส134นัดครับยิงไป11ประตูก็ได้ต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปอีก2ปีซึ่งก็มีออปชันต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีอีกด้วยโดยตลอดระยะเวลา4ฤดูกาลที่ผ่านมาครับลิสไทเนอร์นั้นไม่เคยทำให้แฟนบอลผิดหวังและเขาก็จะทำแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับแฟนๆของยูเว่นะครับต่อไปก็ต้องรอดูครับว่าปอปอกบาร์นั้นจะอยู่หรือจะไปนะฮะตอนนี้น่าสนใจมากนะสำหรับทางด้านของยูเวนตุสนะคะครับจากอิตาลีเราข้ามกลับมากันบ้างนะคะสำหรับนักเตะคนนี้อัลบาโลอาเบลัวค่ะตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลที่จะดึงเขากลับไปเล่นที่แอนฟิลด์อีกครั้งในช่วงเปิดตลาดนักเตะเดือนนี้สื่อในสเปนเปิดเผยว่าตอนนี้แบ็คขวาทีมชาติสเปนไม่พอใจกับสถานการณ์ของตัวเองในซานติอาโกเบอร์นาเบลหลังจากได้โอกาสลงเล่นตัวจริง5นัดเท่านั้นซึ่งก่อนหน้าเขาได้รับการติดต่อจากทั้งอาร์เซนอลและเชลซีซึ่งเชื่อว่าแบ็ควัย31ปีน่าจะมีโอกาสกลับไปเล่นกับลิเวอร์พูลมากกว่าซึ่งเขาเคยลงเล่นเมื่อมกราคมปี2007ถึงกรกฎาคมปี2009และหวังว่าการย้ายทีมจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนเพื่อโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงในฤดูกาลนี้คาร์โลอันเชลอตติมองข้ามอาเบลัวไปใช้งานแดเนียลคาร์บาคาวมากกว่าแล้วการที่เขาจะย้ายไปแอนฟิลด์เนื่องจากแบรนดอนโรเจอร์สนั้นจะหาคนไปแทนที่เกลนจอห์นสันที่กำลังหมดสัญญาค่ะTo Real Madrid, I think that is very much game over here in the starting with that brilliant run down on the wing. ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมีผลกีฬามาเล่าเรื่องมาฝากครับ